คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณมอสนี่ๆๆเอานี่ไปด้วยนะแล้วฝากเติมน้ำให้หน่อยคุณมอสที่เคยมาเล่าเรื่องเหตุเกิดจากความเก๋าแล้วก็ล่าสุดเรื่อง5คืนหลอนวันเข้าค่ายครับเมื่อเดือนมิถุนายนปี65นู้นเลยฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณมอสได้รับฟังมาจากเพื่อนเกี่ยวกับวีรกรรมตอนบวชที่ทำเรื่องไม่ดีจนต้องเจอดีครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อออกพรรษาปีที่แล้วครับไอ้โต๊ดมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของคุณมอสกันเลยครับสวัสดีครับคุณมอสสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีปีใหม่คุณมอสอ้าวสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาเนี่ยปีใหม่ไม่ได้เลยฮะรวมญาติอยู่บ้านครับรวมญาตินะเต็มที่เลยดิโหเต็มแม็กเลยเต็มคาราเบลดีผมว่าสังสรรค์อยู่ที่บ้านก็ดีครับดีครับมันคือคุยกันไว้กลัวบางทีขับรถนะฮะไม่ใช่มันอันตรายถูกถูกมาบ้านเรามีพื้นที่มาเลยโอ้โหรวมญาติพี่น้องมาที่นี่ดีกว่าแล้วก็นอนกันที่นี่ปลอดภัยฮะเช้าก็ย้ายกันได้จะกินเท่าไหร่ก็เต็มที่กินเสร็จแล้วก็นอนครับเพราะว่าผมนี่คอยดูแลอยู่แล้วฮะแบบเอาไปส่งบ้านทีก็หิ้วปีกกันเลยโอ้โหเนี่ยจัดหนักจัดเต็มของแท้ครับเออนะคุณโต๊ดเนี่ยไม่ใช่คุณโต๊ดสิคุณมอสเราคุยกันล่าสุดเมื่อปี65นู่นเลยเหรอโหนานมากครับพี่นานมากเลยหน้า65แล้วก็แบบไม่ค่อยว่างเลยพี่คือพอดีมีงานเยอะเนาะก็ตามอยู่ฮะติดตามอยู่ตลอดเลยไม่เป็นไรแค่สะดวกโทรมาเล่าติดตามรายการก็ขอบคุณมากๆและเอางานไว้ก่อนแต่วันนี้หนึ่งเรื่องที่คุณมอสจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันมันเป็นเรื่องของเพื่อนคนนี้ที่ไปสร้างวีรกรรมไว้ตอนบวชใช่ครับมาอีกแล้ววีรกรรมตอนบวชมาอีกแล้วจำแม่นเลยเออนะครับไอ้โต๊ดคือเพื่อนคนนี้ชื่อโต๊ดคุณโต๊ดนะฮะคุณโต๊ดนะครับ เกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวชื่อของวัดไม่ต้องพูดถึงนาครับครับผมแป๊บนึงนะพี่ไม่ได้คุยนานตื่นเต้นตื่นเต้นสบาย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 ไม่ต้องดูหน้าจอไลฟ์สดนะไม่เลยฮะอยู่กับพี่สองคนคุยกับผมสองคนไม่ต้องไปสนใจบนโลกนี้มีแค่เราสองคนครับครับพี่อันนี้เสียงผมชัดเจนนะพี่ชัดเจนมากโอเคครับครับเดี๋ยวเริ่มเรื่องเลยนะครับได้ครับก็เนี่ยอย่างที่พี่แขกได้เกริ่นมาว่าเรื่องนี้มันคือโต๊ดวันนั้นเนี่ยเมื่อออกพรรษาเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเนี่ยไปทำบุญก็คือเหมือนไปทำบุญไปวัดแห่งหนึ่งแล้วกันวัดแห่งหนึ่งซึ่งเราก็เอ๊ตอนอะไรเสร็จเหมือนผมไปเลี้ยงปงเลี้ยงปลาอะไรเสร็จตรงแถวสระน้ำเนี่ยเราก็เลือบไปเห็นไข่มันอยู่ใต้ต้นโพอ่ะครับเราก็เอ๊ขาวๆใส่ชุดขาวๆหัวริมๆเว้ยเราก็เฮ้ยมันคุ้นๆนะว้าวเราก็มองจ้องๆอ่ะเขาก็เหมือนเห็นเหมือนมันไม่ไกลกันพี่เขาก็มองเราแล้วก็ทำหน้าทำตาผมบอกเอ้ยโต๊ดคุณโต๊ดหรือเปล่าอีโต๊ดมันก็พูดสั้นๆนะพี่แจ็คมันแปลกเปลี่ยนไปเยอะนะบอกกูเองครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่ถ้าเป็นโต๊ดถ้าเป็นโต๊ดปกตินี่โต๊ดจะต้องพูดว่าไอ้เตี้ยเป็นไงบ้างประมาณนั้นพี่แต่ทั้งนี้คือเขาเปลี่ยนไปครับเขาเปลี่ยนไปเขากูเองแบบเสียงเย็นๆนิ่มๆถ้าเป็นสมัยก่อนนะพี่ไอ้เตี้ยว่าไงผมแบบเหมือนเด็กวัยรุ่นอเมริกาเลยฮะผมก็เลยเดินเข้าไปถามว่าอ้าวแล้วเป็นไงมาไงเนี่ยทำไมมาใส่ชุดขาวมากวาดวัดอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยอะไรเข้าสิงเข้าวัดวะเนี่ยแล้วก็คุยไปคุยมาโต้ก็มันก็พูดนิ่มๆนะบอกเพิ่งซึกอะสิเขาบอกอ้าวเฮ้ยผมก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมบวชไม่เห็นบอกเพื่อนไม่เห็นส่งข้าวอะไรกันเลยวะทำไมไม่เห็นบอกอะไรกันเลยนี่ไม่รู้นี่ไม่เจอมึงที่นี่กูไม่รู้เลยว่ามึงบวชนะเนี่ยไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมบอกกูบวชธุระก็มันเหมือนตอบเลี่ยงๆเราพี่มันบวชธุระเราบอกธุระบวชธุระบอกเฮ้ยมันก็บวชธุระยังไงแหมมันเพื่อนกันนะบ้านไม่ไกลกันมากแบบมันต้องบอกกันสิวะผมก็คุยแล้วมันก็เลี่ยงแบบกูธุระผมเลยถามสาธุสุดิบสักพักหนึ่งก็เลยถามว่าเอ้ยตอดบวชใหม่อ่ะเดี๋ยวนิสัยอย่างมึงอ่ะเขาว่าพระเนื้อใหม่อ่ะ
พระใหม่เนื้อหอมแล้วมึงอ่ะเจอผีเปล่าวะเจอดีอะไรบ้างเปล่าวะอุ้ยมันก็นิ่งเลยนะพี่แจ็คมันก็นิ่งแบบหันมาพูดกับผมแบบหน้าตาเฉยๆเรียบเฉยมันก็บอกว่ามึงจะเอาเรื่องอะไรล่ะบอกยาวๆอันนี้ยาวแล้วยาวเอาไอ้โต๊ดเข้าทางกูเลยมาคุณโต๊ดคุณโต๊ดมาคุณโต๊ดคุณโต๊ดมึงวางไม้กวาดเลยคุณโต๊ดมึงวางไม้กวาดก่อนไปคุยกูที่ศาลาก่อนไปคุยกับกูก่อนผมก็พอมาถึงศาลาผมบอกไอ้โต๊ดมึงรู้ไหมเนี่ยกูเอาเรื่องมึงอะสมัยที่มึงกับกูไปเข้าค่ายที่เมืองการไปเล่าให้รายการ The Ghost ฟังนะเว้ยคนฟังเยอะนะเว้ยเขาบอกกูรู้แล้วมีคนเล่าให้ฟังมันก็พูดทุกอย่างนะอย่างกูก็ขอโทษนะที่เฮ้ยเราได้ฟังเราบอกเฮ้ยนี่โต๊ะตัวจริงเหรอวะกูฝันเปล่าวะเนี่ยแล้วผมก็เลยบอกอ่ะไหนลองเล่ามาให้กูฟังสิว่าจะเอาเรื่องไหนดีของมึงเนี่ยกูขอแบบเอาแบบเวลแบบที่มึงบวชก่อนเลยตั้งแต่มึงบวชเนี่ยมึงเจออะไรมึงเล่าให้กูฟังเลยเอาแบบละเอียดละเอียดไม่ต้องรีบนะคือไม่รีบก็เลยบอกว่าเนี่ยโต๊ดมันก็เลยเล่าให้ผมฟังว่ามันน่ะบอกว่ามันน่ะบวชแก้บนพอดีมันบนธุระส่วนตัวอะไรทางครอบครัวไว้อ๋อนี่เขาเรียกว่าบวชธุระคืออย่างนี้ธุระครับใช่เจ๊มันบอกว่ามันติดไว้นานแล้วแต่ไม่ได้แก้ครับจนมันเมื่อนั่นแหละพี่เมื่อแบบเหมือนแม่เขารู้ว่าลูกชายเขาประมาณนี้พี่เขาก็เลยเหมือนจับให้มันบวชช่วงพรรษามันจะได้สึกไม่ได้ไงประมาณนี้นะมันก็บอกว่าทีแรกอ่ะกูกะว่าจะบวชแค่7วันบวช7วันแต่ทีนี้แม่กูเนี่ยดันมาให้กูบวชช่วงใกล้ๆเข้าพรรษากูก็รู้แล้วว่ากูศึกไม่ได้แน่ๆเลยว่ะมันก็บ่นเอ้าทํายังไงดีว่าไอ้เอ้ยกูจะอยู่ต่อไหวป่าววะแล้วมันก็พูดว่าต่อไปแต่พออยู่ไปได้อาทิตย์แรกแกทีแรกมันนึกว่าอยู่ไม่ได้ครับโต๊ดกลับอยู่ได้พี่มันแต่มันให้เหตุผลผมมาอย่างนี้มันบอกว่าดีมันกันเว้ยช่วงนี้กูตกงานด้วยเมียเจ้ากรรมกระดันทิ้งกูไปมีผัวใหม่ชีวิตไม่มีอะไรเลยยังน้อยมาบวชข้าวก็มีให้กินฟรีนี่ว่าตังก็มีให้ใช้มีคนขับไหว้ด้วยอันนี้คือความคิดของโต๊ดโอ้โหโต๊ดตึงแล้วโต๊ดมันมาเล่าให้ฟังบอกไปไหนมาไหนก็ไม่เห็นต้องเติมน้ำมันอะไรเลยสบายดีเว้ยถ้าอยู่อย่างนี้สักสามเดือนน่าจะตั้งตัวได้นี่ตอนมันคิดอย่างนี้นะพี่ผมก็ตอนนั้นผมก็บอกผมไม่อยากขัดมันก็บอกกันเลยเล่าต่อพอไอ้เจ้าโต๊ดเนี่ยมันมีความคิดแบบนี้ใช่ไหมพี่แจ็คมันก็เล่าให้ฟังว่าอยู่มาทีแรกกูอยู่ไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแจ็คกูตีไอ้โต๊ดเนี่ยมันเลือกที่ว่ามันไม่อยู่กุฏิแบบทั่วไปที่ว่าคนเขาอยู่กันแบบห้องอยู่ใกล้ๆกันนะพี่แจ็คมันเป็นเรียกกุฏิที่อยู่ท้ายวัดทางหลังเมนที่มันมีต้นยางโอ้โหแล้วกุฏิแยกเดียวๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ฮะผมเนี่ยวันนี้ตื่นเต้นอยู่ทีมีคนโทรมาไม่ได้ถ่ายรูปจริงๆผมมีรูปนะเดี๋ยวผมส่งไปให้ทีหลังได้ครับมันกุฏิเนี่ยมันจะแยกออกไปทางป่ายางทางข้างหลังมันไม่เชิงกับป่ายางมันเป็นต้นยางแล้วมันก็อยู่ทางหลังเมนเผาศพหลังศาลาฝังสวดศพแล้วมันจะมีกุฏิหลังเก่าอยู่ลึกสุดเลยแต่โต๊ดเนี่ยมันอยู่กุฏิหลังไม้อยอที่อันเล็กๆเนี่ยครับอยู่ก่อนถึงกุฏิหลังในที่ว่าเขาไว้เก็บของอันนี้ผมก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังนะฮะกุฏิทางเดินมันจะไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยฮะมันจะเหมือนตึกชีวิตไปเลยแล้วหลังจากเนี้ยโต๊ดที่ว่าอยู่มาได้ไปประมาณสัก13วันหรือ2อาทิตย์เนี่ยพี่แจ็ควันนั้นมันก็บอกว่ามันเป็นครั้งแรกมันบอกว่าคืนนั้นน่ะมันหิวมันก็เลยว่าจะหาอะไรกินมันก็บอกว่าแต่ดันเจ้ากรรมมามากกูหมดครับมันก็บอกอ้าวผมก็บอกไอ้โต๊ดไอ้ฮานผมก็บอกว่าเออนี่มึงเป็นพระเนี่ยมึงฉันยามวิกาลได้ไงเป็นหานซะแล้วโต๊ดบ้าป่ะเนี่ยไอ้ฮานก็บอกว่านี่มึงทําได้ยังไงวะแล้วมึงบวชมานี่ทดแทนมึงคุณพ่อแม่แล้วไอ้ที่มึงบวชแก้บนนี่เขาจะยอมรับมึงมั้ยเนี่ยมึงพระจริงมั้ยผมก็เลยบอกอย่างงี้ก็เลยบอกว่าแล้วเนี่ยคุณโต๊ดผมก็ถามคุณโต๊ดครับแล้วคุณเนี่ยฉันแค่วันนั้นวันเดียวที่หิวโต๊ดก็ตอบมาผมนิ่งๆเลยพี่แจ๊คอ๋อเปล่ากูก็ฉันทุกวันแหละโอ้โหกูบอกไอ้โต๊ดมึงทำยังไงมันย้อนผมว่าอ้าว
ก็พระพุทธเจ้าเขาบอกว่าไม่ให้เราทรมานตัวเองกูหิวกูก็เลยฉันโอ้โหหิวก็บ้าอิ่มเกินก็บ้างั้นอิ่มดีกว่าดูมันต่อผมดีพระยากูบอกโอ้โหจะบอกฝุ่นลุนช่องแล้วก็เลยอ่ะมันก็เลยบอกว่ามันก็เดินออกมาจากกุฏิของมันเนี่ยแล้วก็ลงจากกุฏิมาเลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปกุฏิกลางเขาเรียกกุฏิหลวงเป็นกุฏิหลังเก่าที่ว่าเขาเอาสังฆทานอะพี่แจ๊คเหมือนพระเขาได้สังฆทานได้อะไรเด็กไว้เขาจะเอาไปกองกันตรงนั้นอะแบบบางทีเป็นของรวมๆใครใช้ก็ได้ไอ้ต้นก็เดินไปโดยความที่ว่าไปหาสังฆทานมันก็เดินไปเดินเดินเดินก็ไปหาจนได้กระป๋องเนี่ยกระป๋องที่เขาถูกใจอะฮะพี่แจ๊คกระป๋องที่เป็นมีเหมือนกาแฟพวกนี้กาแฟมีคอฟฟี่เมดแล้วก็มีนมแลคตาฟอยอะฮะอยู่ในนั้นต้นมันก็หยิบมาทั้งกระป๋องเลยแจ็คหยิบมาหลังจากนั้นเอากลับมาในกุฏิมองดูในกุฏิตัวเองมีอะไรมีพวกขนมไอ้คุกกี้น้อยๆฮะที่ไปตามงานอะไรเนี่ยติดกลับมาด้วยกำลังแกะกาแฟแกะไอ้ครีมเทียมอะไรเนี่ยตั้งน้ำร้อนเลยเตรียมกำลังจะทรงชงกาแฟสักพักต้นบอกมันได้ยินเสียงสวบสาบสวบสาบเหมือนอะไรเดินแบบบนใบไม้แห้งอะเหมือนเดินเดินอยู่โต้มันก็ฟังเฮ้ยหมาหรือเปล่าสงสัยหมาวัดแล้วมั้งแต่ว่ามันเดินแบบเหมือนเดินวนๆแถวๆรอบกุฏิแล้วก็เป็นวงกว้างๆแล้วก็หายไปโต้ก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะแล้วสักพักหนึ่งมาแล้วกำลังจะชงอะไรกินเลยมาแล้วเฮ้ยโต้ก็ว่าอันนี้ไม่ใช่หมาแล้วมั้งนี่จะเป็นโจรเป็นขโมยหรือเปล่าวะมันก็คิดอย่างนี้นะแม่แจ๊กก็เลยลองเปิดประตูออกมาเปิดประตูติออกมาดูก็มองไปตามเสียงเอ๊ะก็ไม่มีอะไรนี่หว่าทำไมแล้วมันก็เริ่มแบบคิดในใจแล้วพี่ตอนนั้นมันก็คิดแล้วว่าเฮ้ยอาจจะเป็นหมาวัดเพราะหมาวัดมันเยอะแล้วกลับเข้าไปยกแก้วกาแฟดื่มกำลังฉันคุกกี้อย่างสบายใจกาแฟก็พอทำเนาคุกกี้ด้วยโอ้โหมันบอดตามด้วยเล็กกระซอยถ้าคืนนั้นมีมาม่ามันก็กินมาม่าเลยโอ้โหคุณโต๊ดแล้วพอหลังจากนั้นกำลังจะกินเลยฮะกำลังจะแบบนั่งชิวๆกินเลยทีเนี้ยจะได้ยินเสียงนี่แหละนะแต่กินชิวๆเนี่ยพี่เริ่มหนังตามก็เริ่มใกล้จะย่อนแล้วนะหนังท้องเริ่มตึงอะใกล้จะท่านใกล้จะคงจะจำวัดแหละลมก็เสียงมันมาแล้วทีเนี้ยเสียงมันชัดมีแจ็คมันชัดแบบสวบซาบแต่มันสวบซาบแบบไม่ได้สวบซาบแบบแรกๆนะพี่มันค่อยๆเหมือนพี่เดินป่าแล้วพี่ค่อยๆเหยียบก้าวช้าเหมือนเดินก้าวช้าแต่ว่าก้าวยาวพี่แจ็คสวบซาบแล้วก็คาสวบซาบคาครับเฮ้ยไปโต๊ดมันก็บอกมันก็เลยตั้งใจเลยว่าเนี่ยถ้าไม่มีใครมาแกล้งกูนะเพื่อนกูหรือญาติหรือว่าเด็กวัดหรือว่าพระอะไรใหม่ๆมาแกล้งเราต้องเป็นโจรหรือเป็นอะไรหรือเปล่าโจรมันก็เลยตั้งนั่งใช้สติกับตัวเองก่อนแล้วก็เลยเอาให้ชัดที่สุดว่าเสียงมันดังจากไหนทีนี้เสียงมันมาจากข้างกุฏิทางขวามือและไปแจ๊กไปกุฏิเก่าโจรเปิดประตูมาแล้วก็พร้อมไฟฉายลงมาก่อนนะพี่เปิดประตูลงมาบันไดหน่อยหนึ่งไอ้กุฏิเขาอยู่ฉายไปฉายไปตามที่เสียงทีนี้ไอ้เสียงใบไม้มันก็ดังมาทางนั้นแต่ส่องไปทีแรกเนี่ยยังไม่เห็นอะไรแต่มันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรขยับเขาเรียกว่าเหมือนมีร่องรอยเหมือนคนเดินหรืออะไรวิ่งแต่ทีนี้หลังจากที่ใบไม้อ่ะมันดังเสร็จไปแจ็คมันได้ยินเสียงเหมือนอะไรอ่ะกึดกึดเหมือนเขามันอธิบายผมอธิบายทุกเหมือนคนขูดกับต้นไม้ครับไปแจ็คครับกึดกึดมันก็เลยเอาไว้ฉายเนี่ยฉายไปบนต้นไม้มันบอกเลยนะมันเห็นทีแรกเป็นเงาตะคุ่มเงาตะคุ่มลักษณะไม่รู้ว่าเหมือนลิงหรืออะไรก็ไม่รู้มันบอกว่าคล้ายๆลิงแต่มองอีกทีก็เหมือนคนนั่งยองๆหรือว่าทำอะไรตะคุ้มอยู่บนต้นไม้ต้นน่าจะต้นมะม่วงนะครับแล้วไอ้โต้ก็เลยเพ่งส่องไฟเพ่งคือไฟฉายของวัดแต่มันก็ไม่สว่างมากเลยพอมอง
พอฉายขึ้นไปทีนี้เห็นเหมือนเป็นผ้าเหลืองเก่าๆเป็นผ้าเหลืองเก่าๆแจ๊คแล้วทีนี้ฉายไปเป็นจีสะบงเก่าๆคาดๆดำๆสกปรกพอค่อยๆฉายไฟขึ้นไปตามบนต้นไม้เห็นเป็นขาคนครับขาดำๆไม่แจ๊คแห้งๆเอ้ยไอ้ต้นมันบอกหึไม่ใช่มันเอาไฟลงมาเลยพี่มันบอกมันเอาไฟฉายลงเลยครับมันบอกไม่จริงหรอกเราอาจจะแค่หิวแล้วเราก็ปรุงจิตว่าเสียงที่เราได้ยินมาตั้งแต่แรกอ่ะมันคือผีคนเลยบอกว่ามันเอาไฟฉายลงนะพี่แจ๊คมันหลับตาเลยนะหลับตาโอ้ยทีนี้ที่บวชมาท้องผิดท้องถูกเลยมันก็บอกไม่ใช่หรอกเราคิดตัวเองนี่เขาเรียกว่ารวบรวมจิตตัวเองแล้วทีเนี้ยจะกลับกุฏิพี่แจ๊คแน่ในช่วงกลับกุฏิเนี่ยหันหลังใจมันสติมันได้แต่ขามันสั่นมันเล่าให้ฟังมันต้องเอามือบีบนวดขามันพี่แจ๊คบีบให้มีแรงแล้วมันก็บอกว่ากำลังจะกลับกุฏิเนี่ยตอนนั้นมันทุกอย่างมันเงียบมันเงียบมากมันบอกผมว่าไอ้มอสมึงเข้าใจบรรยากาศคนถูกผีหลอกหรอวะบอกกูเข้าใจดีมันจะเงียบใช่ไหมล่ะบอกมันเงียบจริงๆมันเงียบจนไม่ได้ยินเสียงออดแอดออดแอดจิ้งหรีดเลไลมันไม่มีอะไรลมก็ไม่พัดมันก็บอกว่าจังหวะกำลังจะก้าวกับกุฏิแจ็คมันมีลมพัดมาวิวมันได้ยินเสียงเลยนะวิววิวแล้วจังหวะที่มาสัมผัสตรงช่วงบ่าไหล่ฮะพระเวลาตอนท่านนอนจะใส่อังสะใช่ไหมแจ็คมันจะพายแรงมาโดนตรงไหล่ซ้ายมันบอกว่าโอ้โหเย็นจี๊ดมันบอกขนลุกมันบอกแล้วหลังจากนั้นตอนที่ลมสัมผัสตัวมันแล้วมันรู้สึกว่าเย็นเหมือนน้ำแข็งไปแตะมันนะพี่แจ็คมันมีเสียงตามมากับสายลมด้วยพี่แจ็คมันบอกว่าเป็นเสียงแหบๆแบบนี้นะลาลาครับลาเท่านั้นแหละเรียกพระแล้วก็หัวเราะพระเสียงเนี่ยเท่านั้นแหละโอ้ท่านโต๊ดผมจีวรบินเลยวิ่งขึ้นวิ่งไปเลยมันบอกมันวิ่งเข้ากุฏิไปมันไปห่มผ้านะมันไปห่มผ้ามันเป็นตัวสั้นเลยนะมันก็สวดนโมอะไรของมันเนี่ยมันบอกสวดผิดสวดถูกเลยแล้วหลังจากที่มันเข้ากุฏินึกว่าอะไรจะจบนะครับแขกมันไม่จบมันก็มีเสียงเดินซบซาบคืดเหมือนรูดใบไม้ไปแล้วก็พระแล้วก็บอกว่าเอ้ยเป็นพระนะกลัวผีด้วยล่ะโอ้ยเท่านั้นแหละโซนเนี่ยโอ้โหนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วเลยตอนนั้นเอาคิดอะไรไม่ออกแล้วกลัวแล้วยกมือกลัวแล้วกลัวแล้วไม่เอาอีกแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วเดี๋ยวหลอกลูกเลยคือตอนนั้นเนี่ยไอ้โต๊ดเนี่ยมันบอกว่ามันพนมมือนอนคุมโปงไว้เนี่ยนานเท่าไหร่ไม่รู้จนรู้สึกว่ามันเงียบหายไปทุกอย่างกลับเป็นปกติตัวก็เลยตอนนั้นน่ะใจอ่ะไม่อยากจะนอนที่กุฏินี้แล้วแหละครับอยากจะไปแต่มันไปไม่ได้มันมืดแล้วแล้วทางตรงที่กุฏิน่ะมันค่อนข้างเปลี่ยวแล้วทีเนี้ยตัวมันก็ต้องข่มตานอนลงไปแต่สักพักนึงตอนกำลังจะหลับตาเนี่ยจะนอนลงไปนะพี่ในความกลัวแต่พี่จะเชื่อไหมความหิวชนะทุกสิ่งครับโต๊ดเอาเล็กตาซอยขึ้นมาดูพร้อมกินคุกกี้ดิวบลี่ที่เหลืออยู่ในซองกินต่อมันบอกว่ากินเพื่อให้อิ่มพออิ่มแล้วมันจะได้ง่วงง่วงแล้วจะได้หลับในระหว่างที่กำลังดูดนมเล็กตาซอยอยู่ยี่ห้อมาเต็มเลยนะดีต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วจังหวะนี้คราวที่แล้วผมพูดถึงขนมปังฟาร์มเฮาส์เข้าเลยฮะไม่ได้เลยพี่ได้ในระหว่างที่กำลังดูดนมไปแล้วก็เหมือนเริ่มรู้สึกว่าเริ่มตึงแล้วเริ่มจะรับแต่ใจก็ยังกลัวนะแต่มันเห็นมันสถานการณ์ปกติทีนี้แหละมันได้ยินเสียงเหมือนคนกวาดใบไม้ทีนี้มันเป็นเสียงแควแต่เข้าใจไหมไม่กวาดทางมะพร้าวกวาดกับใบไม้แห้งๆมันจะเป็นแควแควแควทีนี้ตนมันก็เอาอยู่แล้วเหรอวะเหมือนเป็นเสียงคนโต๊ดก็เลยบอกเป็นความกลัวพี่แจ๊คคนเราเมื่อกลัวสุดๆนะท่านโต๊ดไล่ฟังมันจะเป็นความที่เราจะเกินกลัวบอกหรือมีคนแกล้งกลัวเพราะว่าช่วงบวชเนี่ย
มีพระพระรุ่นพี่กับพวกเด็กวัดชอบมาหลอกท่านโต๊ดว่าเนี่ยแถวๆนี้กุฏินี้ผีดุแถวๆโซนนี้มีผีครับโต๊ดนั้นก็เลยในความกลัวสุดๆเนี่ยไปแจ้งก็เลยมีความกล้าเนี่ยมองของในกุฏิทั้งๆที่กลัวนะมือก็สั่นมันบอกว่าอะไรที่เป็นอาวุธได้นะมันเลือกไปเจออะไรนะไปแจ้งมันไปเจอไอ้นี่พี่ไอ้ไฟฉายไฟฉายพระไฟฉายตากบอย่างเงี้ยไอ้ไฟฉายที่ว่ามันเป็นเงินยาวๆอ่ะใช่ใช่พี่ผมเรียกไฟฉายตากบอ่ะต้องไฟฐานตากบครับแล้วมันก็ถือไฟฉายขึ้นมาบอกกูไม่รู้อ่ะถ้ากูออกไปถ้ากูเจอใครกูตีก่อนเลยบอกเงี้ยถ้าเป็นคนก็ต้องเจ็บอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นผีมันต้องไม่โดนสิวะเป็นผีก็ต้องตีโต๊ดก็ออกไปตากล้ากูกลัวก็ค่อยๆแง้มประตูไปมองไปเสียงมาจากทางขวาเหมือนเดิมที่กุฏิเก่าเห็นคนกวาดนะโต๊ดบอกค่อยๆฉายไปทีนี้ตั้งใจค่อยๆชาไล่ไปเสียงมันก็เนี่ยแควแควแควตอนมันก็ฉายไฟฉายไปนั้นพี่แจ๊คนึกภาพค่อยๆหันไฟฉายไปไอ้ไฟฉายตากบไม่ค่อยสว่างค่อยๆเดินลงมาใจกล้าใจดีเท่าเสือน่ะฉายไฟแล้วค่อยๆฉายไประหว่างจะฉายไปพี่แจ๊คชัดเลยมันบอกเห็นเป็นผ้าเหลืองไหวๆเป็นสบงเก่าๆขาดๆดำเคอะแล้วมันต้องฉายจากล่างขึ้นไปค่อยไล่ขึ้นไปเห็นเป็นขาดำๆแห้งๆนะสบงเก่าๆแล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปก็คือเป็นพระรูปหนึ่งบอกว่าในลักษณะที่มันก่อนจะภาพตัดนะพี่แจ็คมันบอกเป็นพระผอมแห้งดำๆยืนหันหลังให้มันกวาดใบไม้อยู่แต่ไอ้สิ่งที่มันแปลกก็คือเขาหันหลังให้พี่แจ็คแต่คอเขาอะพี่แจ็คลองแหงนหน้าขึ้นนะแงนหน้าขึ้นแล้วหน้าคางเขาอะพับกลับมาข้างหลังคือคอพับมาข้างหลังใช่แล้วก็กวาดไปแล้วเขาก็พูดว่าพระครับพระตอนนั้นแหละพี่แจ๊คไอ้โต๊ดพับตัดเลยตรงนั้นเลยพี่แจ๊คพับเพียบลงไปตรงนั้นเลยเช้ามาเนี่ยพี่แจ๊คตื่นมาเนี่ยมีเด็กวัดมีพระอะไรเขามาเรียกเลยปลุกกันเต็มเลยโต๊ดเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยด้วยความอกสั่นขวัญแขวนนะพี่แจ๊คตัวเนี่ยสั่นไปแบบพูดไม่เป็นภาษาคนเลยจนเด็กวัดจนใครเนี่ยต้องมาเรียกหลวงพ่อจะอาวาสมาหลวงพ่อแกก็มาทำพิธีอะไรของตามสไตล์พระนะฮะเรียกขวัญเรียกอะไรให้ลูกวัดอะไรพอโต๊ดมันได้สติกลับมาอะไรมันก็เล่าให้เจ้าวาดเล่าให้คนญาติโยมคนเก่าๆแถวนั้นฟังที่เขามารวมตัวกันเนี่ยรวมทั้งแม่มันด้วยที่มานะก็เล่าให้ฟังเหมือนที่ผมเล่าให้พี่แจ็คฟังครับเขาก็เลยบอกอ๋อสงสัยจะเจอดีแหละท่านโต๊ดนี่คือหลวงพ่อเจ้าว่าไล่ฟังก็เลยเล่าหลวงพ่อไอ้โต๊ดเนี่ยมันก็เลยถามหลวงพ่อครับสิ่งที่ผมเจอมันคืออะไรครับหลวงพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อก่อนท่านก่อนที่ท่านจะมาบวชช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก่อนสักเดือนเกือบเดือนเนี่ยมีพระหลวงตาอยู่องค์นึงเดี๋ยวอยู่กุฏิกลางกุฏิเก่าข้างหลังสุดข้างในนั่นแหละครับแกไม่ค่อยส่งสิ่งกับใครหรอกแกบวชศึกๆพี่แจ๊คเข้าใจอารมณ์แบบใช้4 5โบสถ์นะฮะไม่สนใจบวชศึกๆจนแกสุดท้ายเนี่ยประมาณจำอายุไม่ได้นะบั้นปลายแกมาขอบวชอีกทีนึงแต่ทีนี้แกอยู่ยาวแต่แกมีนิสัยนะพี่แจ๊คนิสัยเสียของแกเลยหลวงตาคนนี้แกเป็นคนห่วงของสังฆทานเนี่ยใครเอามาถวายเนี่ยพี่แจ๊คแกจะเที่ยวไปทักเหมือนอ่ะเขาเรียกว่าโชว์แก่พี่แจ๊คทักแก่ใครไม่รู้กันว่าเก่งชอบไปทักคนนู้นคนนี้คนก็เอาของมาถวายเชื่อไหมพี่แจ๊คคนไปขอเนี่ยแกไม่ได้สั่นนะไอ้นมเปรี้ยวไอ้นมอะไรต่างๆเนี่ยแกเก็บจนเน่าอ่ะพี่แจ๊คสังฆทานพวกอะไรเก็บจนบูดคือใครไปขอแกไม่ให้แล้วใครไปเอานักเกด้าเลยหาลูกตาเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวแต่ในอุปนิสัยส่วนตัวของแกเนี่ยแกจะแก่มากแค่ไหนนะพี่แจ๊คแกจะเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงแกจะชอบทำตัวเหมือนนักการพันโลงหลวงพ่อเนี่ยเล่าให้ฟังแกจะชอบตัดต้นไม้เล็มหญ้าแบบกิ่งไม้อะไรมันยาวเกินในแกจะอาสาแบบปีนเข้าไปเลยจนพระใครบอกเอ้ยหลวงตาไปปีนไปตัดอะไรทำไมให้พวกเด็กวัดพวกใครมาทำสิหลวงตามาทำเองพลาดผังตกมาแข้งขาหักเป็นไรไปทำไงแล้วก็บอกหลวงตาไม่ต้องทำหรอกแกก็เป็นคนดื้อไปแจ๊คสไตล์คนแก่จนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ย
แกเนี่ยไปตัดต้นไอ้ต้นไม้ต้นนั้นต้นมะม่วงเนี่ยโดยแจ็คมันค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะก็ปีนขึ้นไปแกก็เอาขวานไปตัดไปอะไรของแกเนี่ยจนไม่รู้ยังไงช่วงนั้นใกล้ๆโพเพเนี่ยแกเป็นคนไปทำวัดนะพี่แจ็คคือเหมือนไม่ส่งสิ่งใครคนอื่นเขาไปทำวัดกันจนใครจะมาเจออีกทีหนึ่งก็คือเด็กวัดน่ะที่มันเดินไปตามแถวทางนั้นน่ะพี่แจ็คไปเล่นไปอะไรกันก็เจอว่าหลวงตาเนี่ยตกลงมาจากต้นไม้แต่เด็กมันมาพูดจาแบบพูดไม่รู้เรื่องเลยมันกลัวเพราะว่าแกง่ายเหมือนสภาพตกลงมาแล้วคอมันบิดมาข้างหลังครับแจ็คเหมือนในที่ไอ้โต๊ดมันเห็นนั่นแหละคือคอบิดหักมาข้างหลังใช่บิดหักมาจากนั่นแหละคือแกตายคาที่อยู่ใต้ต้นมะม่วงนั่นเลยครับนี่แหละคือที่มาของท่านโต๊ดเรื่องนี้โอ้โหเขาก็เลยเปลี่ยนหายห้าวคือแล้วเหตุผลที่โต๊ดเนี่ยมันไปอยู่กุฏิไกลๆแจ็ครู้ไว้เพราะอะไรจะได้มีคนเห็นว่ามันต้มมาม่าแล้วกินมันหอมแจ็คความคิดมันโอ้โหคือคิดการไกลว่าเดี๋ยวจะขอไปอยู่กุฏิเดียวๆไม่ได้อยากจะไปนั่งสมาธิไม่ได้อยากต้องการความเงียบสงบไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าต้มมาม่าแล้วกลิ่นมันจะถ้าไปอยู่กุฏิใกล้ๆกุฏิรวมโดนแน่นอนฮะห้องอื่นได้กลิ่นแน่นอนโดนพระรุ่นใหญ่เขาต่อว่านี่แกเลยเรียกไปอยู่กุฏินั้นแต่คนน่ะไม่ไปอยู่เพราะว่าเขาบอกว่ามันเพิ่งมีเหตุการณ์แบบนี้ก่อนจะเข้าพรรษาครับพี่แจ็คได้โต๊ดเนี่ยมันไม่สนใจมันนึกว่าอํามันไอ้เนี่ยมันเป็นคนบ้าๆพี่แจ็คโต๊ดก็คือโต๊ดไงครับแต่หลังจากเหตุการณ์ที่เจอในที่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยคุณโต๊ดเขาเปลี่ยนไปพี่แจ็คแล้วทําให้คุณโต๊ดเนี่ยในระหว่างที่อยู่พรรษานะพี่แจ็คใน1พรรษาแล้วสึกมาช่วงกฐินเนี่ยคุณโต๊ดเจอกับอะไรบ้างพี่แจ็คเดี๋ยวไว้ข้างหน้าผมจะเล่าพี่แจ็คฟังยังเจออีกเหรอคุณโต๊ดอ่ะพี่แจ็คเชื่อใช่ไหมคนเราเหมือนมันเห็นอะไรครั้งแรกปุ๊บมันจะเห็นเรื่อยเหมือนกับเซนเขาเปิดมันไม่ใช่เซนเปิดพี่แจ็คไอ้โต๊ดเนี่ยมันด้วยความที่เหตุเกิดจากความเก่าอ่ะด้วยนิสัยของมันนะพี่แจ็คเหมือนลงตาเนี่ยแกมาสั่งสอนว่า1ฉันยามวิการ2ไปหยิบของเนี่ยก็ไม่บอกหลวงพ่อไม่บอกส่งส่วนกลางก่อนนะแล้วไปหยิบมามันไม่ใช่ทำแค่ครั้งนี้ครั้งแรกพี่แจ็คมันเล่าให้ฟังว่ามันทำบ่อยเวลามันหิวโอ้โหนี่คือโต๊ดแล้วที่หลังจากนั้นเนี่ยโต๊ดได้มีโอกาสพี่แจ็คเขาเรียกช่วงเข้าพรรษามันจะมีแบบว่าช่วงหนึ่งที่หลังจากนี้โต๊ดมาเจออะไรแล้วมันขอไปเหมือนเขาเรียกว่าอะไรพี่แจ็คอารมณ์แบบหลังจากนี้ไปเนี่ยโต๊ดมันก็กลัวนะแต่โต๊ดเนี่ยในความกลัวก็สึกได้พี่แจ็คเหมือนโดนบังคับแต่ทีเนี้ยหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนได้ก็คือเหมือนมีญาติพี่น้องมาอยู่เป็นเพื่อนและหลังจากนี้โต๊ดมันเจออะไรพี่แจ็คมันไปไหนมาบ้างเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีโอ้โหทิ้งทีเซอร์มาขนาดนี้นะคุณมอสนะคุณมอสจะหายไป2ปีอีกนะ โอเคพี่เดี๋ยวผมจะไปรวบรวมอะไรนะเรียบพุ่งลิ้นพันเรียบเรียงเรื่องแล้วผมก็จะส่งไปให้แอดมินนะครับรอฟังนะเข้าใจแล้วว่าบางทีอาจจะงานเยอะไม่เป็นไรเอางานไว้ก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่สะดวกพร้อมวันนี้เอ้ยสักหน่อยนะโทรมานะครับพี่แจ็คมันมีเรื่องที่ว่าผมส่งไปก่อนนะนี้อ่ะแต่ทีนี้ผมไปเจอโต๊ดมาผมเลยเฮ้ยโต๊ดที่มันตัวท็อปนี่ว่าไม่ได้เออจริงเราเรื่องโต๊ดก่อนชีวิตเขาเนี่ยน่าศึกษานะเอาโต๊ดไปจับรวมกับหมุยโอ้โหผมว่าแต่โต๊ดมันเปลี่ยนได้นะแต่ถ้าเกิดโต๊ดมันเปลี่ยนไม่ได้นะหรือว่าให้ไปรวมกับคุณหมุยที่คุณโต๊ด NY นะพี่แจ็คครับผมว่าแล้วแต่คุณหมุยนี่ถ้าเกิดมาเจอกับผมหรือว่าไปไหนกับผมก็ไม่ต้องพูดเหมือนโต๊ดนะว่ามีผีที่ไหนนะผมไม่อยากเจอแต่คุณหมุยก็พูดหมดไงครับโอ้โหเฮ้ยเพราะฉะนั้นรอฟังครับคุณมอสสะดวกเมื่อไหร่คุณมอสเรียบเรียงเรื่องมาพร้อมเมื่อไหร่ส่งมาให้ทีมงานได้เลยครับรอฟังประสบการณ์ครั้งต่อไปของโต๊ดว่าเขาไปไหนมาบ้างหลังจากที่สึกจากครั้งนี้แล้วนะครับนั่นคือเจออีกครับเดี๋ยวอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวอันนี้คือผมไม่ได้มาอวยไม่ได้เข้ามาคุยพี่แจ็คนานขอนิดนึงครับก็อื่นก็ขอยินดีกับยอดซับสไครด์ด้วยนะครับพี่แจ็คขอบคุณครับผมยินดีกับพี่แจ็คแล้วก็พี่ตะกี้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกตัวน้อยของพี่แจ็คด้วยนะครับขอบคุณครับผมแล้วก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลัง
แล้วก็ให้พี่แจ็คตอนนี้เสียงเซ็กซี่มากนะฮะครับพักผ่อนเยอะนะครับสวายดูแลสุขภาพเออนะวันนี้อยู่กันจนจบรายการแหละเสียงเดี๋ยวเนี่ยจบต่อจากนี้ใครนะ อะไรคุณแป้งอะไรใช่ไหมฮะคุณแป้งห้องสนิมคุณนุ๊กเกอร์อันนี้แหละโหเดี๋ยวผมจะไปรอฟังเลยฮะยาวๆไปยาวๆครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะโอเคครับพี่แจ๊คคุณมอสขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยนะคุณมอสนะครับยินดีครับรอฟังเรื่องต่อไปนะได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว